ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะวันนี้กลางสัปดาห์แบบนี้นะคุณผู้ชมยังอยู่กับว่าแล้วก็รวมไปถึงรายการกันเช่นเคยแต่ว่าใครที่คิดถึงครูอัฏฐาพรุ่งนี้นะคะเจอกับอาจารย์นะพร้อมกับเรื่องราวนะคะความน่าสนใจต่างๆเรื่องของกสิณไฟก็ตามหรือว่าไปภารกิจบุญที่ต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างชาวต่างชาติให้ความสนใจแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะเก็บความคิดถึงเอาไว้อีกแค่นิดเดียวพรุ่งนี้เจอกับอาจารย์นะคะแต่ว่าใครที่อยากจะส่งข้อความเข้ามานะคะก็สามารถส่งข้อความเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ SJ ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อความนะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามหรือว่าอยากทักทายส่งกำลังใจกันมาก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่เมื่อได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าในส่วนของครอบครัวนะคะโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตรอบปีที่ผ่านมานะเราได้ดูแลหลายชีวิตหลายครอบครัวมากนะว่าจะเป็นน้องๆนะคะที่แรกเกิดมาประสบปัญหาเรื่องของสุขภาพนะบางคนอาจจะเกิดในเรื่องของอุบัติเหตุบ้างนะหรือว่าเหตุที่อาจจะไม่ทันได้คาดคิดเองก็ตามแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราเองก็อยากจะเป็นสื่อกลางนะรวมไปถึงคุณผู้ชมเองก็ได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทุนทรัพย์ปัจจัยต่างๆหรือแม้กระทั่งนะอุปกรณ์การเรียนการกีฬาอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือยังชีพต่างๆนะคะที่ได้ส่งผ่านมิราเคิลชาแนลมาเราเองก็ลงพื้นที่กันไปเนี่ยหลายต่อหลายพื้นที่เลยนะคะซึ่งในช่วงนี้จะคุณผู้ชมได้เห็นภาพอีกหนึ่งครอบครัวค่ะที่เมื่อไปถึงที่แล้วเนี่ยครัวฐานํารอยยิ้มนํากําลังใจที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันส่งมาไปเป็นพลังให้เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องอิ่มนะคะซึ่งน้องอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะน้องป่วยเป็นโรคงวงช้างนะคะแต่ความรักความผูกพันแล้วก็กำลังใจที่คุณแม่คุณพ่อมีให้เนี่ยดูแลน้องตลอด24ชั่วโมงบอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยทำให้ครัวฐาประทับใจแล้วก็พูดไม่ออกแต่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างชมภาพเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอาจารย์อัฏฐาลิขจิตนะครับลงพื้นที่ในโครงการฟื้นคืนชีวิตของครอบครัวมิราเคิลชาแนลณที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับคือทราบเรื่องราวนะจากหลากหลายท่านนะที่ได้ส่งเรื่องราวเข้ามาเป็นเรื่องราวของน้องอิ่มนะครับซึ่งป่วยจากการที่คุณแม่นะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นพาหะของโรคไทรัสซีเมียแล้วก็หลังจากนั้นน้องเขาก็คลอดมานะครับแล้วก็ป่วยทีนี้เรียกว่าการคลอดก่อนกำหนดนะครับมีผลทันทีนะครับน้องป่วยแล้วก็มีลักษณะอย่างที่เดี๋ยวจะให้ผู้ชมได้เห็นภาพกันวันนี้อยู่กับคุณแม่ของน้องอิมนะครับคุณแม่เก๋เองคุณเก๋สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก๋นี่ลูกอายุกี่เดือนนะครับขวบ5เดือนขวบ5เดือนนะครับน้องป่วยยังไงบ้างครับก่อนครับคุณแม่ครับคือมาทราบตอนแบบหมออันตราซาวด์ใกล้คลอดแล้วค่ะครับน้องไม่มีกะโหลกครับนะฮะคือเค้าเรียกว่าทราบทีตอนที่คือน้องคลอดไปแล้วยังค่ะคือแบบตอนที่หมออัลตราซาวด์ได้มัน7เดือนกับ8เดือนน้องก็ยังคลอดมาได้อยู่คลอดได้คลอดเองด้วยนะฮะคือปกติไม่ได้ผ่าก็คือคลอดเองแล้วหลังจากนั้นคลอดมาแล้วเป็นไงกันต่อครับก็เป็นอย่างที่เห็นเลยคือหัวจะเล็กกว่านี่เนาะไม่ครบกำหนดอะค่ะตัวเขาจะเล็กแค่1,960กรัมครับคือถ้าดูลักษณะแล้วน้องเหมือนมีกะโหลกนะฮะที่ดูแล้วใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีเป็นโพรงจมูกท่านจะเห็นว่าในส่วนที่เป็นโพรงจมูกเนี่ยมี2ส่วนด้วยกันนะครับด้านบนก็มีเนาะและด้านล่างก็มีอย่างนี้เวลามีผลไหมฮะการหายใจหรือว่าระบบเรื่องของนั้นเขาหายใจทางปากครับคือหายใจทางปากตอนมันก็จะติดเชื้อได้ติดเชื้อที่ผงอะไรมันจะพัดเข้าครับผมเห็นสายนะที่ต่อจากอันนี้ฮะนะเห็นสายที่ต่อเข้าไปอันนี้คือต่อจากถึงลำไส้เลยใช่ไหมครับกระเพาะเลยนะฮะคือถึงกระเพาะอาหารของน้องเลยอย่างนี้เวลาจะให้อาหารทำยังไงฮะป้อนอาหารน้องนี่ครับจะมีสลิงค์ใส่ขวดนมแล้วก็สลิงค์ดันสลิงค์ดันเข้าไปตอนนี้ครับมากมือไหมฮะคือการปล่อยไหมน้องเนี่ย
บ่อยค่ะครับบ่อยประมาณทุก2-4 ชั่วโมงครับทีนี้เนี่ยน้องก็จะมีกะโหลกนะฮะผมลักษณะเนี่ยศีรษะด้านนี้นะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะนูนเนี่ยก็คือมีน้ำขังอยู่นะฮะใช่มีน้ำเจาะได้ไหมครับคุณหมอบอกไหมไม่เจาะไม่ได้ค่ะแล้วก็ทางรักษาไม่มีทางผ่าตัดด้วยนะครับแล้วอย่างนี้ไปไหนมาไหนนี่ก็คงลำบากนะคุณแม่พาไปไหนได้ไหมครับลำบากมากเลยครับเป็นลูกคนแรกนะท่านผู้ชมนะฮะคือมาถึงแล้วก็ป่วยเลยฮะแล้วณตอนนี้นะฮะถ้าน้องเนี่ยคือโตขึ้นเนี่ยจะมีอาการดีขึ้นรู้จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับก็คือคุณหมอบอกทีแรกที่คลอดมาเลยหมอบอกอยู่ได้ไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะอ๋อครับแล้วพอส่งไปที่พยาบาลของจังหวัดก็คือสวนประชารัฐครับก็บอกไม่เกิน3เดือนเหรอครับแล้วก็พี่บินมาก็ไปเข้ากรุงเทพก็ไม่เกิน1ขวบครับตอนนี้อยู่ได้ถึงขวบประมาณขวบ5เดือนแล้วฮะคือน้องโตขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมนะแต่เรื่องของความจำเป็นเรื่องการเลี้ยงดูคุณแม่เองไม่ได้ทำอะไรแล้วทำไม่ได้แบบต้องเฝ้ากันตลอดครับส่วนคุณพ่อของน้องอิมก็ทำงานนะฮะเป็นอาชีพรับจ้างนะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อาศัยอยู่บ้านน้านะครับนะฮะวันนี้โครงการฟื้นชีวิตนะฮะได้มามอบสิ่งของนะฮะแล้วก็ปัจจัยเงินที่รายการนะครับผู้ชมทางบ้านที่สละทรัพย์ปัจจัยมารวมทั้งสิ่งกำนันครูนะที่ได้ครอบครูไหว้ครูมาในช่วง 4-5 เมษาเราก็ยังดำเนินการต่อครับส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นโครงการดีๆที่ต่อเนื่องมาสืบต่อเนื่องมาจากหลายๆเขตนะฮะที่ลงพื้นที่กันวันนี้คุณเก๋ขอบคุณแฟนรายการด้วยนะครับแฟนรายการครอบครัวมิราเคิลชาแนลครับบอกความรู้สึกนะครับวันนี้ครับขอบคุณค่ะที่ช่วยก็ดีใจค่ะครับเพื่อน้องจะได้มีของใช้อะไรเยอะเดือนนึงจำเป็นค่าใช้จ่ายเยอะไหมครับก็เกือบหมื่นนะคะเพราะฉะนั้นนมนี้เดือนนึงมันคือกินได้ไม่ถึงเดือนนะคะแล้วก็ประมาณ500 กว่าบาทแล้วแพมเพิร์ดน้ำยาซักผ้าเนี่ยก็แล้วมันมียาน้องไปซื้อที่ไหนหนูต้องซื้อเองอย่างน้อยก็ขวดละ40 บาทในอนาคตเนี่ยคุณหมอสามารถทำอะไรได้เยอะกว่านี้ไหมฮะในการเจาะหรือในการดูแลน้องคือเขาไม่บอกว่าอนาคตมันจะทำอะไรคือเขาแค่บอกว่าน้องอยู่ไม่เกินขวบนี่ก็เหรอฮะคุณแม่รู้สึกตกใจไหมฮะร้องไห้เหรอรักเขามากไหมตอนนี้นะฮะเหรอครับเขาค่อนข้างไม่รู้เรื่องเมื่อสักครู่นี้ที่ผมมานะฮะแล้วก็เห็นเนี่ยน้องมีรอยยิ้มด้วยปกติมีรอยยิ้มไหมครับก็ส่วนมากจะเล่นกับคนที่ใกล้ชิดแต่คนอื่นไม่ค่อยเล่นเหรอครับเขาจะคุ้นเคยแต่ดวงตามองมาเหมือนเขารับรู้นะฮะว่าเรามาให้มาเป็นผู้ช่วยตลอดนะท่านผู้ชมนะครับในสิ่งที่ตรงนี้นะฮะผมถือว่าในเรื่องราวความจำเป็นมีครับแล้วก็ครอบครัวที่ค่อนข้างมีความจำเป็นในเรื่องของการดูแลรักษานะฮะในการเยียวยานะฮะก็ต้องต่อสู้กันไปนั่นนะครับเนาะนี่แหละฮะนะเขาเหมือนรับรู้ความรู้สึกของพวกเรานะครับในครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครับในส่วนที่แล้วเวลาน้องนอนทำไงฮะเขาจะหลับเหมือนเด็กปกติไหมหลับตาไม่สนิทค่ะอ๋อนอนก็หลับตาไม่สนิทต้องใช้ยาหยอดต้องใช้เจลช่วยหยอดอืมคือแบบตาจะเป็นแผลครับครับถ้าเห็นเนื้อถ้าท่านผู้ชมมองใกล้ๆเหมือนผมนะฮะจะเห็นดวงตาเนี่ยก็คือจะมีน้ำตาไหลซึมออกมาตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่นะค่อนข้างแข้งขานี่ค่อนข้างจะเล็กนะฮะครับผมนะนิ้วติดกันเนี่ยนะครับเนี่ยนะโอ้นิ้วติดนะครับครับอืมครับขาก็จะกดนะครับเนี่ยนะฮะนะบางครั้งที่เราคุยกับเขานะฮะเขาก็จะหยุดฟังหยุดเล่นสักแป๊บนึงนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเล่นอะไรได้นะครับเนาะอินถ้าหายใจคงไม่สะดวกนะครับถ้าดูลักษณะอ๋อเพราะว่าเพดานเนี่ยนะฮะคือในใจเพดานนี้จะสูงแล้วก็ฟันก็ไม่มีนะฮะนะครับฟันน้องก็ไม่มีนะฮะทานอาหารเหลวได้อย่างเดียวนะครับครับเอ๊ยิ้มอีกแล้วนะขอดูเรื่องนะครับนะท่านใดที่อยู่ใกล้ๆนะอำเภอยุงแสนะครับในจังหวัดนครสวรรค์ผมก็ฝากไปนิดนึงอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับน้องอยู่บ้านเลข8/6 หมู่10 8/6 หมู่10นะครับแล้วก็ตำบลนะตำบลอะไรนะฮะเกยชัยนะฮะอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะครับท่านใดที่ใกล้ๆก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะเราถือว่าเราปันน้ำใจสร้างสารสันรอยยิ้มให้กับเยาวชนไทยที่ป่วยเจ็บอย่างนี้นะฮะอยู่ในส่วนของโครงการ Miracle Channel นะฮะฟื้นคืนชีวิตแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนรายการหลากหลายคนนะฮะที่นำสิ่งของนะนำทรัพย์ปัจจัยมาร่วมสมทบทุนด้วยนะครับเดี๋ยวมาชมน้องกันว่าเวลาเขาใช้ชีวิตอยู่เขายังไงนะฮะเดี๋ยวคุณแม่ลงป้อนอาหารกับทานอาหารนะครับอ๋อเพิ่งทานไปอ๋อนะครับเดี๋ยวก็ได้ป้อนให้น้องก็อาหารนะจะดูเป็นปกติกี่ขวดนะฮะต10 ขวด 10 ขวดได้ครับกินอาหารนี้แล้วนะนะนะกินอาหารนี้แล้วครับนะกิน
น้ำตาก็จะไหลตลอดเลยนะครับอืมครับโครงการฟื้นคืนชีวิตของครอบครัวมิลเลอร์เชนแนลนะฮะของบริษัทจตนากรุ๊ปแล้วก็มูลนิธิอถาธรรมพร้อมกับแฟนรายการทุกๆท่านนะฮะที่สละทรัพย์ปัจจัยในการไหว้ครูครอบครัวมาก็ดีนะครับรวมถึงท่านที่นำสิ่งของมาให้วันนี้ก็เป็นรายการที่มาด้วยในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยในนามของมิลเลอร์เชนแนลนะครับจะมอบปัจจัยตัวนี้เป็นค่าดูแลรักษาน้องนะครับแล้วก็จะได้ให้คุณแม่ช่วยดูแลน้องอิ่มต่อไปนะครับให้คุณแม่เก๋ไว้นะครับรวมทั้งสิ่งของตัวนี้ด้วยนะครับนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะใช้ได้นานเลยนะฮะนะดีใจไหมครับวันนี้ดีใจไหมครับนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณแม่ก็จะได้ไม่ต้องเพราะว่าไม่ได้ทำงานนะฮะคุณพ่อก็รับจ้างทั่วไปนะสิ่งตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการสานฝันประทับใจคือเรายิ้มให้กับน้องๆหนูๆนะที่อยู่แล้วก็ลำบากอย่างน้องอิมคนนี้นะฮะคนสวยคนนี้นะฮะก็จะได้ออกทีวีนะพร้อมกับลุงคาถานะคะรู้ไหมเนี่ยยิ้มแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องหลากหลายคนนะฮะจะได้หายหายกันเร็วๆนะครับรู้ไหมเย็นไหมฮะเย็นแล้วนะยังคงส่งกำลังใจนะให้กลับครอบครัวของเนื้ออิมนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายต่อหลายครอบครัวแล้วก็หลายต่อหลายชีวิตนะคะเราเองได้พยายามติดต่อติดตามแล้วก็สอบถามอย่างตลอดนะบางครอบครัวเองก็ได้นำทุนทรัพย์ปัจจัยที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญร่วมกันเนี่ยแหละค่ะได้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพบ้างดูแลน้องๆนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนได้มีทุนทรัพย์เพิ่มเติมค่ะในการที่จะพาน้องๆไปตรวจเช็คร่างกายนะคะในส่วนตรงนี้แหละค่ะเรายังคงดูแลกันอย่างต่อเนื่องในโครงการมิลเลอร์ครอบมหากุศลคืนชีวิตอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะถ้าเกิดเจอบุคคลตกทุกข์ได้ยากต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเหตุปัจจุบันทันด่วนส่งเรื่องราวเข้ามาที่ Miracle Channel ได้นะคะหรือว่าท่านไหนอยากจะร่วมในส่วนของปัจจัยต่างๆก็สามารถที่จะติดตามใน Facebook Fanpage ตรงนั้นจะมีในส่วนของรายละเอียดแล้วก็ชื่อบัญชีอย่างชัดเจนนะคะตรงนั้นใครอยากจะทราบเรื่องราวว่าจะไปช่วยใครบ้างนะหรือว่าชื่อบัญชีเป็นอย่างไรติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังคงมีการประมวลภาพเพิ่มเติมนะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพดูแลน้องๆนะคะที่ตกทุกข์ได้ยากปัญหาเรื่องของสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่เราลงพื้นที่กันตลอดทุกครั้งที่มีเหตุเพศภัยอุทกภัยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเองก็ตามต่างจังหวัดเองก็ตามเราก็ลงพื้นที่โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรอบๆเขตกรุงเทพพื้นที่น้ำท่วมหนักมากจริงๆเราเองได้ลงพื้นที่กันไปแต่ว่าจะมีที่ไหนนั้นพักกันสักครู่ค่ะ